สวัสดีครับพบกับผมนิวจากรายการ New Sea Head นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2021เลยและก็มีสิ่งดีๆมาเล่าให้ฟังเช่นเดิมนะครับพูดเหมือนรายการโฆษณาเลยนะแต่ไม่ใช่วันนี้เรามารีวิวอุปกรณ์นะครับสิ่งนี้เองเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าเราหนักกี่กิโลกรัมแล้วใช่ครับมันคือเครื่องชั่งน้ำหนักแต่ไม่ใช่บอกว่าเราเนี่ยอ้วนผอมเพียงอย่างเดียวตัวนี้เนี่ยสามารถวัดค่าได้เยอะแยะมากมายทั้งชีพจรมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกไขมันในร่างกายน้ำในร่างกายโอ้เยอะแยะมากมายสำหรับใครที่จะไม่ชอบออกกำลังกายไม่ชอบเดินไม่ชอบวิ่งเนี่ยตัวนี้มันจะทำให้เรารู้จักร่างกายของเรามากขึ้นและจะทำให้เรารู้ก่อนว่าร่างกายของเราควรจะซ่อมแซมในจุดไหนก่อนที่มันจะสายเกินไปเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ตัวนี้กันครับตัวกล่องก็สวยงามไม่ใช่น้อยนะครับนี่คือAmate Fit นะครับ Smart Scale ที่มีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นดิจิตอลแล้วเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการมีราคาอยู่ที่ 1,490 บาทเท่านั้นเองและมีสีเดียวให้เราเลือกนั่นก็คือ Aurora Guardian สังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นการไล่เฉดจากโทนเข้มๆไปโทนอ่อนๆทางด้านล่างนะครับแล้วก็เราเห็นได้ตั้งแต่ต้นเลยว่ามันเป็นกระจกแบบนี้นี่คือ Tempered Glass มันไม่แตกหักง่ายๆมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างทนทานมันมีข้อสังเกตอย่างนึงถ้าเกิดว่าเราใส่กระโปรงขึ้นไปชั่งน้ำหนักบนเครื่องนี้แน่นอนนะครับว่าเพื่อนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายยืนอยู่ใกล้ๆมองเห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นกระจกสะท้อนแสงสะท้อนทุกอย่างขนาดเห็นหน้าพิธีกรอย่างนี้ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้อุปกรณ์นี้ระวังไว้นิดนึงสเปคของเขาเนี่ยน่าสนใจไม่ใช่น้อยเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือเวลาเราจะใช้งานเนี่ยอ้าวแล้วหน้าจอมันอยู่ตรงไหนล่ะตอนแรกบอกเป็นหน้าจอดิจิตอลเวลาเราขึ้นไปยืนปุ๊บเนี่ยหน้าจอมันถูกซ่อนไว้อยู่ใต้กระจกนะครับตัวนี้เองเนี่ยมีความน่าสนใจตรงส่วนนี้แหละแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะบอกแค่ตัวเลขของน้ำหนักเพียงอย่างเดียวนะถ้าเราใช้งานแบบลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันไว้เนี่ยมันสามารถที่จะมีเมนูต่างๆได้อีกมากมายนะครับมากสุดเนี่ยอยู่ที่8เมนูนะครับเราก็ไปตั้งค่าได้เลยว่าอยากจะให้เขาแสดงผลอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นคนทั่วๆไปที่อยากจะมาชั่งน้ำหนักเนี่ยมันก็จะบอกแค่เราหนักเท่าไหร่กับชีพจรของเราเนี่ยเต้นนาทีนึงเนี่ยกี่ครั้งนะครับก็จะบอกแค่ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังเครื่องกันนิดนึงนะครับส่วนแรกเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีไอ้ตรงตุ่มดำๆ4ตุ่มอยู่ตรงนี้นะครับมันทำหน้าที่ในการกดกับพื้นแล้วตัวเครื่องจะวัดค่า G ซึ่งไอ้4จุดนี้เนี่ยมันจะทำให้ค่าน้ำหนักที่วัดได้ของเราเนี่ยมันแม่นยำมากขึ้นนะครับใช้พลังงานจากแบตเตอรี่จำนวน4ก้อนถามว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ครับสามารถสไลด์เปิดฝาได้ง่ายยกขึ้นมาแบบนี้นะครับใช้แบตเตอรี่ไซส์ AAA หรือว่าไซส์เดียวกับที่อยู่บนรีโมทแอร์หรือว่ารีโมทโทรทัศน์นะครับก็สามารถที่จะไปซื้อในร้านสะดวกซื้อได้เลยสำหรับใครที่ลืมซื้อมาก็ไปแงะตามรีโมทแอร์มาใช้งานก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าคุณซื้อถ่าน4ก้อนแบบชุดใหม่เลยเนี่ยสามารถใช้งานได้นานสุดอยู่ที่180วันโดยประมาณคำนวณออกมาแล้วก็ 5-6 เดือนถ้าเทียบกับรุ่นทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจำนวนการใช้งานของวันเนี่ยมันน้อยกว่าโดยรวมๆแล้วตัวนี้มันวัดค่าได้เยอะไงมันก็เลยกินพลังงานมากกว่ารุ่นอื่นๆที่ผมเอาไปเปรียบเทียบเขาจะมีไซส์อยู่ที่32ซมคูณ32ซมนะครับก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับดูง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็มีความหนาที่วัดจากพื้นเนี่ยอยู่ที่ 2.5 ซมนะครับแต่ว่าในเรื่องของน้ำหนักเครื่องเนี่ย 2.2 กิโลกรัมถ้าเทียบกับเครื่องชั่งน้ำหนักทั่วๆไปรุ่นนี้อาจจะหนักกว่าเพื่อนแต่ถ้าถามว่าระวางอยู่กับที่เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ากระทบกับการใช้งานอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะถือง่ายๆย้ายไปที่อื่นที่มันสะดวกเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะต้องแบบอุ้ม2มือตัวนี้เองเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักเริ่มต้นได้ตั้งแต่5กิโลกรัมไปจนถึง180กิโลกรัมนะคุณผู้ชมถ้าเกิดไปเทียบกับเครื่องชั่งน้ำหนักทั่วๆไปเนี่ยจะมีลิมิตอยู่ที่100บ้างแหละ120บ้างแหละ150บ้างแหละคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ไม่เกิน150กิโลกรัมอยู่แล้วเวลาเราจะใช้งานเนี่ยจำเป็นจะต้องมีแอปพลิเคชันอย่างที่ผมบอกไว้ใช่มั้ยครับซึ่งแอปพลิเคชันของเค้าเนี่ยโหลดได้ทั้ง Androidแล้วก็ iOS เป็นชื่อเดียวกันก็คือแอปเซฟนะครับหรือว่า ZEPP ไปหาโหลดกันได้เลยโหลดฟรีแล้วมันสามารถรองรับต่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายแต่จำเป็นจะต้องเป็นยี่ห้อ Amate Fit เท่านั้นเอาเป็นว่าใครที่มีนาฬิกาของ Amate Fit หรือว่าสมาร์ทแบนด์ของ Amate Fit เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันนี้ได้เลยไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องเป็นกังวลเวลาเราจะเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันเนี่ยมีให้เราเลือกได้2ช่องทางนั่นก็คือ Wi-Fi
แล้วก็บลูทูธซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปมองคู่แข่งในท้องตลาดที่เขาจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเนี่ยมีตัวเลือกน้อยมากๆเลยนะที่จะรองรับ2ฟังก์ชันนี้ถามว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้และก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เนี่ยมันดีอย่างไรสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่รองรับบลูทูธเพียงอย่างเดียวเนี่ยมือถือของเราจะต้องเปิดบลูทูธตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องเนี่ยมันรองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เนี่ยแสดงว่าตัวนี้เองเนี่ยมันลิงก์เข้ากับเราเตอร์ในบ้านก่อนแล้วมันก็ค่อยส่งสัญญาณไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วมันก็มาแสดงผลในแอปพลิเคชันเซฟซึ่งวิธีนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องต่อ Wi-Fi ตรงๆเข้าหาตัวเครื่องเราเพียงแค่ต่อ Wi-Fi ของบ้านเราปกติได้เลยเหมือนเราแบบเข้า YouTube เข้า Facebook อะไรเงี้ยไม่จำเป็นจะต้องย้ายอินเทอร์เน็ตอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงซึ่งผมมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตก็ได้คือ Wi-Fi ที่เขาสามารถเชื่อมต่อได้เนี่ยจะต้องอยู่บนย่านความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์เท่านั้น IoT ที่ออกมาขายในยุคแบบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมไม่มีใครทำอุปกรณ์ให้รองรับ5กิกได้สักทีนึงนะครับเราเตอร์ในบ้านของเราเนี่ยมันก็มีลิมิตช่องสัญญาณอยู่ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเชื่อมต่อกันเยอะๆช่องมันก็เต็มทำให้ไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์ตัวใหม่ได้เข้าไปอีกก็อาจจะทำให้บางบ้านเนี่ยเจอปัญหาตรงนี้ได้นะครับเอาเป็นว่ามันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรหรอกแต่ว่ารู้ไว้ก่อนที่เราจะตัดสินใจไว้ก็ดีสำหรับคนทั่วๆไปที่ไม่ได้มีอุปกรณ์ในบ้านเยอะๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลเวลาเราลงแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดเข้าแอป1ทีชึบแล้วเขาจะขออนุญาตสิทธิ์ในการเปิดบลูทูธนะครับอ่ะเรากดเปิดไป1ทีปึ้งแบบนี้ตัวเครื่องกับตัวมือถือเนี่ยเมื่อมีการใช้งานมันจะลิงก์ข้อมูลกันเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรแล้วครั้งแรกสุดที่เราไม่เคยใช้งานมาก่อนเนี่ยเราจะต้องมากดจับคู่อุปกรณ์ก่อนจะจับคู่กับนาฬิกาแบรนด์หูฟังหรือว่าเครื่องชั่งน้ำหนักลู่วิ่งรองเท้าอัจฉริยะสำหรับการที่เราจะใช้กับเครื่องนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วเขาเนี่ยจะให้เราขึ้นไปยืนบนเครื่องเราที่เป็นเจ้าของเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะสมมุติว่าผมขึ้นไปยืนแล้วผมหนัก105กิโลกรัมตัวเครื่องก็จะบันทึกไว้ทันทีนะครับว่าเราเนี่ยจะเป็นสมาชิกคนแรกที่ได้ใช้เครื่องนี้เท่ากับว่าเป็นเจ้าของทำการป้อนข้อมูลนะครับมีทั้งเรื่องของน้ำหนักส่วนสูงชื่ออายุนะครับแล้วก็ให้เราเลือกไอคอนที่มันจะแสดงผลบนตัวเครื่องว่าเป็นรูปผู้ชายรูปผู้หญิงอะไรประมาณนี้พอเราเซตค่าต่างๆในการใช้งานครั้งแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะใช้ตัวเครื่องนี้ได้โดยทันทีวิธีในการใช้งานนะครับก็อย่าลืมที่จะถอดหมวกนะครับวางแก้วน้ำเอาโทรศัพท์ออกกับกระเป๋าตังค์ออกก้าวขึ้นไปเหยียบบนแท่นของ Amazfit Smart Scale ได้เลยนะครับก็จะเริ่มจากน้ำหนักตัวของเราก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ควรจะยืนนิ่งๆสักแป๊บหนึ่งแล้วพอหน้าจอกระพริบปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราดูรายชื่ออันนี้ใช่ชื่อของเราเปล่าสมมุติว่ามันเป็นชื่อของเรานะครับก็ให้เรายืนค้างไว้อย่างนั้นเลยซึ่งค่าตรงนี้เองเนี่ยเราจะต้องไปตั้งในแอปพลิเคชันของเขานะครับว่าจะให้แสดงผลอะไรบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูในแอปกันอีกทีเนาะพอตัวเรื่องตรงนี้เนี่ยแสดงผลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะอัพข้อมูลทั้งหมดในแอปพลิเคชันของเขานั่นเองซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมือถือของผมเนี่ยไม่ได้เปิดบลูทูธไม่ได้ต่อบลูทูธแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับแล้วก็ติถูกบอกเราว่าได้ทำการอัปเดตข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสมมุติว่าถ้าเราขึ้นไปเหยียบนะครับแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นชื่อของคนอื่นหรือชื่อนี้มันไม่ใช่ของเราเนี่ยจะมีวิธีการก็คือให้เราเนี่ยยกเท้าขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าดูจากตัวกล้องเนี่ยก็คือยกเท้าขึ้นแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนแต่จากการที่ผมได้ลองใช้มาช่วงแรกๆเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เห็นเหมือนกับในคู่มือที่เขาสอนเราเลยนะครับคือในคู่มือเนี่ยเหมือนให้เอาเท้าแตะแล้วมันเปลี่ยนเลยแต่ในการใช้งานจริงๆเดี๋ยวผมนำให้ดูนะครับสมมติว่าผมขึ้นไปเหยียบอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำหนักผมแล้วคราวนี้เนี่ยลายชื่อก็จะขึ้นสมมติว่าไม่ใช่เราปรับแบบนี้เห็นไหมครับว่าผมยกแบบในคู่มือแล้วมันไม่ได้จริงๆผมจะต้องยกค้างไว้สูงมากๆนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเราจะต้องยกแบบ over acting อ่ะมันถึงจะเปลี่ยนเมนูให้เรานะครับในคู่มือเขาทำการแค่แบบแตะๆแค่นี้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันทำได้แบบในคู่มือก็คือแค่แตะๆเนี่ยมันน่าจะใช้งานสะดวกกว่าแต่ก็เกิดอาการลั่นง่ายมั้งเขาเลยแบบว่าทำให้มันออกมาเป็นแบบที่ผมสาธิตอ่ะเราพามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าตัวเครื่องเองเนี่ยสามารถวัดค่าอะไรได้บ้างที่ถูกบันทึกลงไปในแอปพลิเคชันนะครับเนื่องจากว่าที่หน้าจอของเขาเนี่ยก็จะมีลิมิตของการแสดงผลอยู่แค่8ค่าใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแอปเนี่ยมีการเก็บข้อมูลไว้เยอะกว่านั้นนะครับเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับโดยที่เขาจะแยกเป็นตามบุคคลเลยนะครับสมมุติว่าเราลงทะเบียนชื่อเพื่อนของเราไว้ก็จะมีรายละเอียดของเพื่อนเรานะครับหรือว่าลงทะเบียนตัวเราเองไว้ก็จะเป็นรายละเอียดของเราเท่านั้นนะครับจะไม่มีการปนข้อมูลกันนะก็จะมีการบอกดัชนีมวลกายนะครับหรือว่าค่า BMI ซึ่งปกติเนี่ยเราจะต้องวัดค่าส่วนสูงวัดค่าน้ำหนักใช้สูตรในการคำนวณออกมาหลายคนไม่อยากปวดหัวนะครับช่างออกมาคำนวณออกมาให้อย่างอัตโนมัติเลย
ครับแล้วก็จะมีการบอกไขมันในร่างกายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการบอกไว้นะครับว่าคนปกติเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่จะมีการบอกว่าน้ำในร่างกายของเราเนี่ยมันมีมากเพียงพอสำหรับค่ามาตรฐานหรือเปล่าเราควรจะดื่มน้ำให้มากกว่านี้หรือว่าสำหรับใครที่ดื่มมากไปก็ลดลงมาให้มันตามมาตรฐานของคนทั่วไปแล้วกันแล้วก็จะมีการวัดค่าโปรตีนนะครับในร่างกายของเราว่าเราควรจะกินไข่กินนมกินถั่วให้มันมากกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าเรามีมากเกินไปแล้วก็ลดลงมาอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอัตราการเผาผลาญของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยก็จะมีตัวเลขที่ไม่เท่ากันการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยสามารถเพิ่มตัวเลขตรงนี้ได้ด้วยการออกกำลังกายนั่นแหละสำหรับใครที่วันๆเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยตัวเลขมันก็น้อยแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการบอกไขมันในอวัยวะภายในนะครับหากใครไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรเราสามารถกดดูรายละเอียดแล้วก็มีคำอธิบายด้านใต้นะครับว่าไขมันในอวัยวะภายในคืออะไรในนี้ก็จะบอกว่าไขมันในช่องท้องเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยมันมีข้อมูลบอกทุกๆเมนูนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยก็จะมีการระบุไว้ด้วยนะครับก็อ่านรายละเอียดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อยึดกระดูกก็จะมีการบอกไว้ด้วยนะครับรวมถึงมีการคำนวณอย่างคร่าวๆนะครับโดยระบบของเขาเนี่ยจะสามารถบ่งบอกได้ว่าอายุของร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงอยู่แล้วนะครับสมมติว่าผมอายุ23ในแอปพลิเคชันเนี่ยบอกผมไว้ว่าอายุของผมเนี่ยอาจจะประมาณ15-16นะครับมันมีปัจจัยบางอย่างนะครับที่ทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยเขาคำนวณออกมาแบบนั้นนะครับโดยที่อายุร่างกายของคุณเนี่ยน้อยกว่าอายุที่แท้จริงแสดงให้เห็นว่าการทำงานของร่างกายของคุณเนี่ยมันปกติรักษาการดำเนินชีวิตให้ดีออกกำลังกายและทานอาหารที่เหมาะสมและสมดุลเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยมันแย่มันยับเยินแล้วเนี่ยตัวเลขของอายุมันจะต้องมากกว่าความเป็นจริงตรงนี้มันเป็นตัวเลขที่คร่าวๆนะครับไม่ได้บอกว่าคุณมีร่างกายที่แข็งแรงปกติและจะไม่มีโรคภัยบอกเฉยๆอ่ะเขาจะปิดท้ายด้วยน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับความสูงเท่านี้อายุเท่านี้การเผาผลาญเท่านี้เพศชายเพศหญิงเนี่ยเราควรจะมีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับผมเองเนี่ยมันเลยไปไกลเลยตอนนี้มันก็ควรจะลดได้แล้วนะซึ่งในแอปพลิเคชันของผมเนี่ยเขาระบุไว้ว่าผมอ้วนระดับที่2มันจะมีน้ำหนักตัวเกินน้ำหนักตัวมากถ้าเกิดว่าอยากจะให้เหมาะสมผมควรจะลดน้ำหนักเหลืออยู่ที่ 63.5 กิโลกรัมโหมันอีกไกลเลยนะกว่าจะลงไปถึงเท่านี้นะครับแต่เอาเป็นว่าข้อมูลที่เราได้ทั้งหมดจากแอปพลิเคชันนี้เนี่ยทำให้เรารู้ได้ว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างในการใช้ชีวิตประจำวันใครที่กินหมูปิ้งหมูย่างเยอะๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องลดลงมานะครับเพราะว่าไขมันมันเกินแล้วนะครับก็อาจจะต้องไปเพิ่มการกินอกไก่หรืออะไรประมาณนี้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมอาจจะไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้เยอะแยะมากซะเท่าไหร่เราสามารถดูของเพื่อนได้นะครับก็จะเป็นพรีเซตเดียวกันนะครับบอกค่าใกล้ๆกันนะครับก็จะมีค่ามาตรฐานที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มาดูได้หมดเลยเรามีอุปกรณ์อื่นๆของทาง Amazfit เนี่ยที่ผมบอกว่ามันสามารถลิงก์กันได้หมดเนี่ยมันจะมีการนับก้าวการนอนหลับนะครับอัตราเต้นของหัวใจความเครียดอะไรประมาณนี้คือมันมีการวัดค่าอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับและสามารถลิงก์กันได้เท่านั้นคือผมไม่ได้บอกว่าตัวเครื่องชั่งน้ำหนักเนี่ยมันจะสามารถวัดการนอนหลับได้เพราะเราไม่ได้เอาเครื่องชั่งน้ำหนักไปนอนด้วยคือเราจะต้องหาอุปกรณ์อื่นๆของเขาเนี่ยมาลิงก์เพิ่มเติมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เหมือนเป็นโซลูชันใหญ่ๆของทาง Amazfit อ่ะที่เราจะต้องซื้อตัวนั้นตัวนี้ตัวนู้นตัวนั้นมาใช้งานร่วมกันให้มันครบวงจรแต่ณขณะนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อเครื่องนี้มาเครื่องเดียวมันก็วัดได้แค่สิ่งที่ผมมาเล่าให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองมันจะมีโหมดนึงนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับใครนะครับที่เป็นคุณแม่นะครับแล้วอยากจะชั่งน้ำหนักคาลกตัวน้อยๆเนี่ยปกติแล้วเราก็อาจจะต้องเอาไปชั่งที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามันมีเครื่องเฉพาะที่มันเป็นแอ่งให้เด็กนอนลงไปเลยประมาณนี้แต่ว่าตัวเครื่อง Amazfit Smart Scale เนี่ยสามารถจะใช้ฟังก์ชันในตัวของเขาวัดน้ำหนักของเด็กทารกได้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าให้เอาเด็กเนี่ยไปวางอยู่บนแท่นน้ำหนักนี้นะอันนั้นมันน่าเกียจเกินไปนะครับแต่วิธีการชั่งน้ำหนักของเขาเนี่ยเราจะต้องกดฟังก์ชันชั่งน้ำหนักทารกก่อนแล้วให้คุณแม่ของเราเนี่ยขึ้นไปยืนบนแท่นวัดน้ำหนักโดยที่ยังไม่ต้องอุ้มทารกนะครับคือเอาน้ำหนักตัวเพียวๆของแม่ก่อนตัวเครื่องจะเซฟตัวเลขอันนั้นเอาไว้แล้วคราวนี้เนี่ยให้เราลงจากเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วก็อุ้มเด็กทารกของเราหรือว่าลูกของเราเนี่ยขึ้นไปบนเครื่องชั่งน้ำหนักใหม่อีกครั้งนึงพร้อมๆกับคุณแม่แล้วตัวเครื่องเนี่ยก็จะชั่งน้ำหนักอันใหม่โดยที่เขาจะไปคำนวณบวกลบกันเอาเองแล้วก็จะบอกน้ำหนักของเด็กทารกหรือว่าลูกของเราเนี่ยว่าสรุปแล้วลูกเราหนักกี่กิโลกรัมวิธีนี้ง่ายไหมครับโอเคเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังกันตอนสุดท้ายนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปรียบเทียบระหว่าง Amazfit Smart Scale กับ Mi Scale
ลเนี่ยตัวไหนมันน่าสนใจมากกว่าเพราะว่า2รุ่นนี้เองเนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นญาติกันในทางผู้จัดจำหน่ายผู้ผลิตอะไรประมาณนี้เนาะไอตัวมี่สเกลเนี่ยมันจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับหากใครที่อยากจะได้ตัวเครื่องที่มีการแสดงผลตัวใหญ่ๆหน้าจอใหญ่ๆตัวเครื่องดูดุดันอะไรประมาณนี้ Amazfit Smart Scale นั้นก็น่าจะตอบโจทย์กว่านะครับแต่สำหรับใครอยากจะได้ตัวเครื่องที่มันเบานะครับมันบางแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้เป็นกระจกสะท้อนภาพแบบนี้เนี่ยผมว่ามี่สเกลเนี่ยแหละมันจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะครับและทั้ง2ยี่ห้อทั้ง2รุ่นนะครับต่างคนต่างมีแอปพลิเคชันทำงานเป็นของตัวเองนะครับซึ่งเป็นข้อดีอยู่แล้วเพราะว่าแอปพลิเคชันมันแสดงผลอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่สำคัญมากที่สุดที่เราจะต้องรู้เอาไว้ก็คือไม่สามารถเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปเชื่อมเข้ากับอีกแอปนึงได้แล้วเราก็ไม่สามารถเอาอุปกรณ์ของอีกชื่อนึงเนี่ยมาเชื่อมกับแอปพลิเคชันเซฟของ Amazfit ได้นะครับคือใช้ข้ามค่ายกันไม่ได้นั่นเองอันนี้เราจะต้องรู้ไว้ก่อนเพราะว่าใครที่ซื้อเครื่องนี้มาแล้วหวังว่าจะต่อเข้ากับอุปกรณ์ของ Xiaomi หรือ Mi ได้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราปวดหัวเล็กน้อยนะครับเราจะต้องซื้อโซลูชันของยี่ห้อของเขาเท่านั้นนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปแรกของปี2021นะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เรามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของเรานะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยตอนนี้ก็มีวางจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งแอปพลิเคชัน Shopee Lazada แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับราคา 1,490 บาทในคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับอุปกรณ์ตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าผมได้ลองเล่นมาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันค่อนข้างเสถียรดีสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลาไปเพียงเท่านี้ใครมีข้อสงสัยใดๆสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจไปเลยครับสวัสดีครับ